ล้วซีรีส์วายชวนฟินฟ้าลั่นรักหรือฟ้าลั่นรักเดอะซีรีส์บริษัทเซฟสตูดิโอจำกัดชวนคุณมาฟินจินกับซีรีส์ใหม่เรื่องฟ้าลั่นรักซีรีส์ที่ถูกดัดแปลงมาจากนิยายที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ที่เพิ่งปล่อยทีเซอร์ไปเมื่อไม่นานมานี้และได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามนำทีมโดยเซฟนพฤทธิ์สิริสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเซฟสตูดิโอจำกัดซึ่งได้นักแสดงหน้าใหม่อย่างต้นข้าวชยุทธนิติชาคอนมารับบทพระเอกฟ้าลั่นหนุ่มหล่อประจำมหาวิทยาลัยผู้ที่เป็นที่ไม้ปองของใครหลายๆคนและเจมส์ธนบุญวิศวะรุ่งโรจน์รับบทนายเอกเชอร์เบตหนุ่มติสผู้ที่ไม่เชื่อในความรักมาประกบคู่พร้อมปล่อยความฟินให้หลายคนจิ้นไปตามๆกันจริงเรื่องซีรีส์เรื่องฟ้าลักนะครับผมจริงๆก็คือเป็นนิยายมาจากนิยายเนาะมาจากนิยายเรื่องฟ้าลักที่เรียกว่าเป็นนิยาย18บวกนะครับที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากๆในโลกออนไลน์นะครับผมแล้วรู้สึกว่าทำไมถึงทำฟ้าลักเพราะว่าจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถามว่าแปลกใหม่ไหมมันก็ไม่แปลกใหม่เนาะเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจากวันไนท์สแตนแต่คราวนี้เพย์บอยทั้งคู่เนี่ยเขามาชอบกันน้องปกติไม่เคยชอบใครมาก่อนแล้วก็พอเขามาชอบกันเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องราววุ่นขึ้นว่าเพย์บอยกับเพย์บอยที่จะมาชอบกันได้อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าพอเรื่องมันค่อนข้างจะจริงเนาะเอาจริงคือมันจริงมากๆในปัจจุบันเนี้ยเรารู้สึกว่าเอามาทำเป็นซีรีส์น่าจะทัชใจคนดูน่าจะตรงกับใครหลายๆคนมากกว่าอย่างเงี้ยฮะจริงๆเรื่องฟ้าลั่นของเราเนี่ยก็มีการแคสติ้งมาสักระยะหนึ่งเหมือนกันแล้วก็หาคาแรคเตอร์ทุกๆตัวละครมาเนาะจนแบบรู้สึกว่าอ่ะต้นข้าวก็ถือว่าเป็นฟ้าลั่นพอด้วยตัวนิสัยส่วนตัวน้องเองก็มีความค่อนข้างจะมีความแบบเก๊กๆนิดนึงเนาะใช่ไหมโอเคแล้วก็ของเจมเนี่ยตอนแรกที่เข้ามาผมน้องเขาสั้นใช่แต่ว่าเชอร์เบตต้องเป็นหนุ่มผมยาวอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่แปลกใหม่ในวงการของซีรีส์วายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็บวกกับตัวละครปิ้นเกียร์ปิงแท็บแล้วก็ตัวละครพิงค์นะครับจริงๆมีน้อยคนนึงชื่อยิ้วซึ่งตัวละครที่ผมกล่าวไปเนี่ยคือเป็นตัวละครเสริมที่ทำให้เรื่องของฟ้ารักเนี่ยครบรสมากขึ้นลงตัวกลมกรอบมีทั้งแซ่บมีทั้งหวานมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งแบบจี๊ดจี๊ดจริงๆใช่ครับผมน้องๆก็หน่อยนี่ค่ะการทำงานเป็นไงบ้างในกองจริงๆต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยจะมีบางคนเนาะที่เคยทำงานมาอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นนักแสดงใหม่เกือบทั้งหมดเลยก็แรกๆก็จะมีความเหนื่อยเนาะเหนื่อยทั้งเราเองทางพี่กูโปรดิวเซอร์ทางผู้กำกับไม่ว่าจะเป็นพี่ชิกหรือพี่เคก็นิดนึงพอผ่านสัก 2-3 คิวเนี่ยเริ่มเข้าที่ละด้วยความที่เขาเป็นน้องที่เขาเรียกว่าสดใหม่มาใหม่เนาะเวลาผู้กำกับหรือว่าพี่กูเนี่ยผู้น้องทำอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ต้องผ่านกระบวนการคิดเยอะทำเลยแล้วพอทำเลยออกมาเนี่ยมันดูสดใหม่มันดูสดมันดูแบบไม่ประดิษฐ์ก็นี่ก็ตื่นเต้นครับแล้วก็คาดหวังด้วยแหละนะเพราะว่าเราตั้งใจทำงานกันมากๆเลยครับก็อยากให้ภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันออกมาเป็นภาพเหมือนที่เราตั้งใจไว้ครับว่าโอเคเราทำงานหนักเพื่อสิ่งนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าพวกเราตั้งใจมากจริงๆนะครับอย่างตัวเจมเองเจมรู้สึกว่ายากครับก็ยังมีความรู้สึกแบบตอนอ่านบทด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าโหเซฟยากจังเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่ามาตรงนี้มันถอยหลังกลับไม่ได้แล้วเราก็ไฟแล้วก็สู้แบบสุดตัวเลยครับเพื่อให้แฟนๆคุณดูได้แบบประทับใจแต่ก็ถ้าแต่แรกคือตอนที่อ่านยายเราก็แบบยังจินตนาการไม่ออกว่าพอมันจะเป็นซีรีส์แล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็แบบเหมือนแบบพออ่านไปก็คิดไปแต่ก็แบบยังไม่เห็นภาพแต่พอเราได้มาถ่ายทำกันจริงๆเราได้แคสต์นักแสดงจนมาแบบจนสำเร็จเป็นฟ้าลั่นรักเดอะซีรีส์เนี่ยรู้สึกว่าแบบว่าเหมือนแบบมันน่าสนใจกว่านิยายขึ้นอีกระดับหนึ่งด้วยความที่วันเนี้ยฟ้ารักเนี่ยเป็นเรื่องแรกของเซฟสตูดิโอนะครับที่เป็นซีรีส์วายนะครับผมก็อยากจะขอฝากผลงานที่เรื่องฟ้ารักนะครับเพราะน้องๆทุกคนรวมถึงผมที่พี่ทีมงานทำงานอย่างตั้งใจมากๆเราถ่ายทำมาเป็นระยะเวลานานเนาะผ่านช่วงโควิดมาด้วยครับผมแล้วก็ผลตอบรับที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างดีมากเพราะว่าซีรีส์ฟ้ารักของเราเนี่ยออกอากาศทั้งในประเทศไทยนะครับที่แรกคือช่อง 9M Coach HD ช่อง 30นะครับผมแล้วก็อันคัตเวอร์ชันเนี่ยที่ VTV นะครับผมแล้วก็
แอปพลิเคชันกากาโอลาร่าครับออกอากาศทั่วโลกยกเว้นประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีและตอนนี้ประเทศเกาหลีก็ซื้อลิขสิทธิ์เราแล้วนะครับออกอากาศที่แอปพลิเคชันชื่อ Heavenly นะครับผมที่เกาหลีโดยทุกที่จะออกอากาศเป็นระบบเซมโมแคสก็คือออกอากาศพร้อมกับคนไทยทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้คือง่ายว่ากดเข้าไปใน YouTube เนี่ยค้นหาทีเซอร์ฟ้ารักเนี่ยจะขึ้นหลายแอปพลิเคชันมากเพราะทุกคนก็เอาคอนเทนต์เราไปใช้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ง่ายก็ฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนคลับทุกท่านพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับผมThank you.